ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแควหนึ่งจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะที่ทำการชุมชนสองแควหนึ่งนายจำลองแสงราชหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสองแควหนึ่งพร้อมนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางโสภาปรึกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลน,นครแม่สอด จัดกิจกรรมประจำเดือนซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบไปด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิการชี้แจงข่าวสารประจำเดือนการถวายพระพรโดยมีแม่ดีเด่นเป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรกิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 8 6พา12สิงหาคม2561การจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมนันทนาการรวมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับช่วงท้ายของการจัดกิจกรรมเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน